อิงฟ้าชาลอตอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ใจเต้นผิดจังหวะทุกทีปิดฉากเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ในรอบตัดสินลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในปีนี้สาวงามที่ได้ครอบครองมงทองไปได้อย่างสำเร็จได้แก่อิเบลล่าหรืออิซาเบลเมนินมิสแกรนด์เบอร์ซิลมิสแกรนด์บราซิลเป็นผู้คว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ในขณะที่อิงฟ้าหรืออิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์คว้ารองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ไทยเพราะเป็นนางงามคนแรกของประเทศไทยที่ได้เข้ารอบลึกที่สุดบนเวทีมิสแกรนด์หลังจากคว้าตำแหน่งรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022อิงฟ้าวราหะได้โพสต์ข้อความระบุว่าเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอโทษที่เอามงแรกกลับบ้านเราไม่ได้แต่ภูมิใจในผลงานที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามแฟนนางงามรวมถึงแฟนคลับต่างประทับใจในพลังอันล้นเหลือของเธอและคอยให้กำลังใจตลอดจนจบการประกวดหนึ่งในนั้นคือชาร์ลอตต์ออสตินเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022คู่ขวัญคู่จิ้นของอิงฟ้าวราหะตำนานอิงหลอดล่าสุดไปสุดฉุดไม่อยู่แล้วสำหรับความฟินและใจฟูสุดๆของแฟนคลับคู่ของนางงามที่ทั้งสวยและเก่งอย่างอิงฟ้าวราหะและชาร์ลอตต์ออสตินที่ล่าสุดทั้งคู่ทำงานด้วยกันอีกครั้งในฐานะพรีเซนเตอร์แพ็คคู่งานนี้สองสาวอวดช็อตชวนจิ้นทำแฟนคลับฟินสุดๆเรียกว่ามีการสกินชิปตลอดเวลาแถมยังได้เห็นรอยยิ้มที่แสนสดใสของทั้งคู่แบบคนที่มีความสุขสุดฮ่าฮ่าเลยทำให้แฟนๆแชร์โมเมนต์ความสุขของคู่นี้ผ่านแฮชแท็ก #inquietcinemaingolt จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งข้ามคืนกันเลยทีเดียวในบทความที่แล้วเราพูดถึงอิงฟ้าวราหะกันไปแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึงคู่จิ้นของเขานั่นก็คือชาร์ลอตต์ออสตินนางงามจากเวทีเดียวกันที่ทุกคนต่างจับตามองตั้งแต่ก่อนเข้ากองประกวดเพราะด้วยเคมีที่เข้ากันและความเป็นธรรมชาติของทั้งคู่จึงทำให้บรรดาเหล่าแฟนคลับทั้งหลายฟินไปตามๆกันเมื่อทั้งคู่ได้ทำงานร่วมกันก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเกิดขึ้นเสมอวันนี้จะพามาเปิดประวัติโดยสังเขปของชาร์ลอตต์กันว่าทำไมแฟนคลับถึงได้รักและชื่นชมน้องมากขนาดนี้ชื่อชาร์ลอตต์ออสตินชื่อเล่นชาร์ลอตต์วันเกิด21ธันวาคม1998อายุปัจจุบัน23ปีบ้านเกิดจังหวัดภูเก็ตสัตว์เลี้ยงกระต่ายชื่อพะโล้ฉายาที่แฟนคลับมักเรียกกระต่ายแมวสัญชาติลูกครึ่งไทยอังกฤษส่วนสูง173ซมอุปนิสัยเป็นคนตรงๆแต่จริงใจพูดไม่ค่อยเก่งแต่เน้นการกระทำเป็นคนมองโลกในแง่บวกการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตคณะการบริการและการท่องเที่ยวสาขาการจัดการการท่องเที่ยวตำแหน่งรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022มิสแกรนด์ชุมพรปี2022ผลงานในขณะนี้อาทิเช่นพรีเซนเตอร์วิ้งไหวมาดามฟินกราฟและต่างๆมากมายเรียกว่าช่วงนี้คิวทองมากทั้งเดินสายตามอีเวนต์ต่างฮ่าฮ่าเดินสายไลฟ์สดแบรนด์ต่างๆเรียกได้ว่าช่วงนี้เนื้อหอมมากๆพรีเซนเตอร์ต่างตกเท้าเข้ามากันแบบรัวๆเลยฟังไม่ไหวจ้าและที่สำคัญไม่ว่าจะไปร่วมงานกับแบรนด์ไหนก็ต่างพาแบรนด์นั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตลอดเสน่ห์มัดใจแฟนคลับอาจจะด้วยเพราะความแสนสนทะเลนขี้เล่นและความเอาใจใส่แฟนคลับของน้องทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเอ็นดูน้องมีการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านให้ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่จบการประกวดชาร์ลอตต์ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยมีโชว์กี่ครั้งก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันนี้ผลงานที่ออกมาทำให้เหล่าแฟนคลับอย่างเราปลื้มไปต่างๆกันตัวอย่างเช่นจากที่น้องร้องเพลงไม่ค่อยเก่งก็แอบไปซุ่มซ้อมเรียนร้องเพลงจนเก่งทุกวันนี้สามารถขึ้นเวทีคนเดียวได้แบบมั่นใจแล้วด้วยความที่ชาร์ลอตต์เป็นคนตรงๆยิ้มง่ายและมองโลกแบบบวกเสมอแฟนคลับเวลาเจอน้องก็เหมือนได้รับพลังดีๆพลังบวกจากน้องไปด้วยเวลาที่เกิดเรื่องดราม่าพวกเราเหล่าแฟนคลับก็จะอบกอดน้องและมอบรอยยิ้มให้น้องเสมอเช่นกัน